น่วยกองปราบเป็นหน่วยที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นหน่วยที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนก็คิดว่าอยากจะทำให้หน่วยนี้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับได้เป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบก็ต้องมีความกล้าหาญต่อสู้กับพวกคนร้ายกลุ่มอาชญากรรมอาชญากรต่างๆที่เป็นภัยคุกคามต่อประชาชนเราทำอะไรเนี่ยจะต้องเป็นกลางและโปร่งใสนะครับคือไม่ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับงานมาเนี่ยสบายใจได้เลยว่ากองปราบจะทำเต็มที่และทำอย่างยุติธรรมอยากจะพัฒนาในทุกๆด้านนะครับคือของเดิมก็ดีอยู่แล้วดีมากอยู่แล้วชื่อเสียงที่พี่ๆสั่งสมกันมาแต่เราอยากพัฒนาไปอีกให้เป็นมาตรฐานระดับสากลผมต้องขอบคุณผู้บัญชาที่ไว้วางใจให้มาทำตำแหน่งนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ใต้บัญชาด้วยนะครับที่ว่าที่ผ่านมา 3-4 ปีเนี่ยที่ผมกลับมารับตำแหน่งสำคัญเนี่ยทุกคนช่วยกันนะครับช่วยกันทำงานจนกองปราบเนี่ยกลับมาเหมือนยุคโบราณอย่างที่พวกพี่อยู่กันชื่อเสียงแล้วมันก็กลับมาเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้นก็คงไม่ใช่ตัวผมคนเดียวที่ทำมาก็คงเป็นทุกคนในกองปราบที่ช่วยกันหลายๆท่านที่เคยอยู่กองปราบนะครับทุกคนก็รักกองปราบท่านเปรียบกองปราบเนี่ยเหมือนกับต้นไม้นะครับที่หลายๆคนช่วยปลูกมานะครับวันนี้ก็เหมือนมาอยู่ในมือผมซึ่งทุกคนเขาก็เอาใจช่วยอยากจะให้ต้นไม้มันงอกงามเป็นต้นไม้ที่คอยดูแลประชาชนนะครับเป็นต้นไม้ที่สง่างามของตำรวจกองปราบต่อไปครับ